สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus Taiwan ประจำวันที่11ธันวาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะอันดับแรกเราไปดูข่าวแรงงานต่างชาติประท้วงกันค่ะเมื่อวานนี้แรงงานต่างชาติกว่า100คนเดินขบวนประท้วงในกรุงไทเปเรียกร้องรัฐบาลรับหน้าที่เป็นผู้นำเข้าแรงงานต่างชาติและยกเลิกระบบการนำเข้าโดยบริษัทจัดงานเอกชนทั้งหมดกลุ่มสิทธิแรงงานต่างชาติชี้ว่าปัจจุบันไต้หวันมีแรงงานต่างชาติเกือบ 75,000 คนยังถูกบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าเปลี่ยนนายจ้างในอัตราสูงแรงงานต่างชาติเดินขบวนตีกลองประท้วงใหญ่ในรอบ2ปีเมื่อวันที่10ธันวาคมมีแรงงานมากกว่า100คนในไต้หวันออกมาเดินขบวนบนถนนเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเริ่มแก้ไขจากศูนย์จัดหางานโดยตรงให้รัฐบาลจ้างงานโดยตรงและยกเลิกระบบบริษัทจัดหางานเอกชน目前的直聘中心其实它只能协助国内直聘，它对于所谓的跨国其实是没有办法做的，所以它其实并没有办法解决私人中介职务垄断的完全的问题。รัฐบาลไต้หวันอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในไต้หวันมานานกว่า30ปีแล้วอย่างไรก็ตามแรงงานต่างชาติต้องจ่ายค่านายหน้าเมื่อเดินทางเข้าไต้หวันมักจะถูกเรียกเก็บค่าเปลี่ยนนายจ้างในอัตราสูงด้วยกระทรวงแรงงานถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไร้ความสามารถแรงงานชาวฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ทำงานในไต้หวันมา8ปีต่างกล่าวว่าพวกเขาถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนายหน้าที่ไร้ศีลธรรม kurang terbantu ya namin tapi dari apa persoalan yang pernah saya alami itu adanya pungutan uang job ya itu saya mengalami itu dua kali if you are the rich first of all the money you earn more free to choose the employer if you don't like you can easily transfer เพื่อตอบสนองกับกระแสสังคมกระทรวงแรงงานจะเสริมสร้างกลไกการจ้างแรงงานต่างชาติโดยตรงจัดตั้งศูนย์ดูแลจัดการตรวจสอบบริษัทจัดหางานและปรับปรุงบริการสำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในไต้หวันคุณผู้ชมคะไต้หวันมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทะลุ 580,000 คนแล้วบวกกับบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่2ก็ทะลุ1ล้านคนองค์กรภาคประชาสังคมเรียกร้องรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รวมไปถึงความต้องการของโครงการดูแลระยะยาวและล่ามแปลภาษาอย่างจริงจังจางซินหยุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พูดภาษาไต้หวันได้อย่างคล่องแคล่วในอนาคตเธออยากเรียนด้านวิทยุและโทรทัศน์เพื่อเปิดช่องของตนเองในฐานะผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2บางครั้งก็ถูกเพื่อนร่วมชั้นบางคนเลือกปฏิบัติแต่บางคนก็ชื่นชมที่เธอมีแม่เป็นชาวต่างชาติ小时候会去比朗读比赛然后是比台语的然后他们就说你不是外国人吗你怎么会讲台语啊你这样可以得名吗就是有被这样歧视过但是我真的有得名จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการพบว่ามีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2ประมาณ 290,000 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอดีตคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติแม้ว่าช่วงหลังจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่มีมุมมองแปลกๆทำให้พวกเขาต้องประสบปัญหาในการใช้ชีวิตเช่นการสมัครบริการดูแลระยะยาวและล่ามภาษาซึ่งล้วนแต่มีความจำเป็นเร่งด่วน就算有了身份证也不知道怎么使用这个长照因为它那个流程很复杂跟它需要中文去登记不是只有司法同意医疗同意各种同意的这个制度啊都还没有很完善的被照顾得到หงหมั่นจืออาศัยอยู่ในไต้หวัน25ปีลูกๆของเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหมดแล้วเธอมีส่วนร่วมส่งเสริมการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเธอชี้ว่าการใช้ชีวิตที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และหวังว่าการร่วมมือกับภาคประชาสังคมจะเป็นเวทีสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานคู่สมรสช่วงหลายวันมานี้อากาศไต้หวันแจ่มใสแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ทวีกำลังขึ้นจะส่งผลให้พื้นที่ทางภาคเหนือและเมืองอีหลันอุณหภูมิลดลงและความชื้นจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์นี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะทวีกำลังขึ้นอีกประกอบกับอาจมีลมหนาวกำลังแรงพัดมาเยือนภาคเหนืออุณหภูมิจะลดเหลือ 12-14 องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเปิดเผยว่าวันอังคารนี้อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะส่งผลให้พื้นที่ทางภาคเหนือและฝั่งตะวันออกอากาศเปลี่ยนและมีฝนตกเป็นหย่อมๆที่ต้องระวังก็คือวันเสาร์นี้นะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะทวีกำลังขึ้นอีกและยังอาจมีลมหนาวกำลังแรงมาเยือนทำให้อุณหภูมิทั่วไต้หวันลดลงอย่างหัวภาพเหลือประมาณ 12-14 องศาโดยเฉพาะภาคเหนือจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าวันเสาร์นี้ภูเขาสูงตั้งแต่ 3,500 เมตรขึ้นไปอาจมีหิมะตก
ไปดูคดีใช้เงินเหรียญปลอมแลกเงินเหรียญจริงที่ภาคกลางของไต้หวันตำรวจเมืองเหมียวลี่จับกลุ่มหญิงรายหนึ่งที่นำเหรียญ50ปลอมไปแลกเหรียญ10จริงที่ตู้แลกเงินเหรียญในร้านคีบตุ๊กตาตำรวจยึดเหรียญ50ปลอมได้ถึง 1,800 เหรียญหญิงผู้นี้อ้างว่าเพื่อนชาวเน็ตจีนส่งมาให้ตำรวจส่งดำเนินคดีและจะตรวจสอบที่มาของเงินเหรียญปลอมต่อไปผู้หญิงคนนี้ใช้เหรียญ50ปลอมหยอดใส่เครื่องแลกเหรียญในร้านคีบตุ๊กตาและได้เหรียญ10มาแต่เธอไม่ได้สังเกตว่าเจ้าของร้านยืนอยู่ข้างๆเจ้าของร้านเปิดเครื่องแลกเหรียญและพบว่าเหรียญ50ที่ผู้หญิงคนนี้หยอดเข้าไปนั้นคล้ายเหรียญปลอมจึงโทรแจ้งตำรวจร้านคีบตุ๊กตาที่เมลลี่พบว่าเครื่องแลกเหรียญของร้านมักจะได้รับเหรียญ50ปลอมเจ้าของร้านจึงเข้าไปที่ร้านเมื่อวันที่6ธันวาคมและพบผู้หญิงแซ่จางกำลังแลกเหรียญปลอมอยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพบเหรียญ50ปลอมจำนวน38เหรียญที่ตัวของหญิงรายนี้เมื่อไปตรวจค้นที่บ้านพักพบเหรียญ50ปลอมจำนวน 1,777 เหรียญเธอสารภาพว่าเหรียญปลอมเหล่านี้ถูกส่งมาจากเพื่อนอินเทอร์เน็ตชาวจีนซึ่งขอให้เธอแลกเป็นเหรียญ10แล้วส่งกลับไปให้เขาที่ประเทศจีนโดยจะให้ค่าตอบแทน 20,000 เหรียญไต้หวันตำรวจขยายการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของเหรียญปลอมนี้และได้เตือนประชาชนให้สังเกตเพื่อป้องกันการรับเหรียญปลอมด้านหลังของเหรียญ50จะมีตัวอักษรซ่อนอยู่ซึ่งมองเห็นได้ด้วยการพลิกขยับซ้ายขวานอกจากนี้ยังมีจุดนูนอยู่รอบๆด้วยคุณผู้ชมคะในวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไต้หวันจัดให้มีการจับสลากหมายเลขผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีผลปรากฏว่าทีมของนายเคอหวนเจอและนางอูซินอิงจากพรรค TPP ได้หมายเลข1ไล่ชิงเต๋อและเซียวเมยชินจากพรรค DPP ได้หมายเลข2โฮโยอีและเจ้าเซาคังจากพรรค KMT ได้หมายเลข3วันที่11ธันวาคมนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไต้หวันจัดการจับสลากหมายเลขผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีผลปรากฏว่านายเคอหวนเจอและนางอูซินอิงจากพรรค TPP ได้หมายเลข1ไล่ชิงเต๋อกับเซียวเมชินจากพรรค DPP ได้หมายเลข2โฮโยอีกับเจ้าเซาคังจากพรรค KMT ได้หมายเลข3นอกจากนี้ยังกำหนดตารางประกาศนโยบายของผู้สมัครประธานาธิบดี3รอบได้แก่วันที่20 26และ28ธันวาคมส่วนรองประธานาธิบดีวันที่22ธันวาคมสำหรับการโต้วาทีของผู้สมัครประธานาธิบดีซึ่งได้รับความสนใจมากที่สุดจะจัดขึ้นในวันที่30ธันวาคมเวลา 14:00 น.ที่สถานีโทรทัศน์ PTS ขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้นะคะเราลากันด้วยภาพการแสดงแสงสีที่บอสเนียแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ